สวัสดีท่านผู้ชมครับใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะกดด้วยวันนี้เราจะมาหาวิธีกันว่าโรบล็อกเนี่ยมีระบบเปิดไมค์มาใช่ไหมมันมาหลายวันก่อนแล้วล่ะแต่ว่าผมเพิ่งบอกนะก็ทุกคนก็อยากจะได้ใช่ไหมเรื่องการเปิดไมค์อะไรอย่างนี้แต่มันยังไม่ได้เปิดให้ใช้ตอนนี้นะคือตอนนี้ผมก็จะแบบเปิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงใช้ไม่ได้นะเราจะมาปรับความเข้าใจนะครับโปรดดูคลิปนี้ให้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเพราะบางคนไม่เข้าใจไงจะได้ดูคลิปนี้แล้วอาจจะเข้าใจแบบมันต้องทำอย่างนี้นะครับมามันมีอยู่สักประมาณ2ลำดับนะ อันดับแรกนะครับถ้าคุณอยากจะเปิดไมค์ได้เนี่ย1เลยนะครับคุณต้องเป็นดีเวลลอปเปอร์ที่ทำเกมดีนะไม่ใช่ว่าทำเกมโอ้โหเกมสแกมโอ้โหทำยังไงอะเกมกอล์ฟเงี้ยมันไม่ได้ครับผมใช้ไม่ได้มันต้องทำเกมดีนะอย่างเช่นดอฟมีอะไรเงี้ยคนสร้างเกมแบบป๊อปปูล่าอย่างเงี้ยนะมีคนเล่นเยอะอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ไมค์ได้แต่ไม่ได้ใช้ทุกแมปได้นะครับตอนนี้เขายังเปิดให้ทดลองอยู่สำหรับดีเวลลอปเปอร์นะที่แบบทำแมปแล้วป๊อปปูล่าอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าทำไมต้องเป็นดีเวลลอปเปอร์เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยดีเวลลอปเปอร์เนี่ยจะอายุเยอะมากนะจะอายุเยอะพอสมควรนะประมาณ20ขึ้นไม่ก็17กว่าถ้าเทียบก็คือประมาณน่าจะม.4มั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อันนี้คือแบบผมคาดเดาไว้นะครับแล้วถ้าจะใช้เปิดไมค์ตอนเนี้ยมันจะใช้ได้ที่แมปไหนบ้างแค่แมปเดียวนะครับนั่นก็คือแมปโรบล็อกคอมพานีอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะหรือที่โรบล็อกคนสร้างอีเวนต์เนี่ยนะครับโรบล็อกอารีนาอีเวนต์เนี่ยเขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการทดลองใช้ไวแชทครับแล้วซึ่งมันก็มีผลตามมานั่นก็คือมันก็มีคนที่จะยังไงปากดีนะเอาง่ายๆเรียกว่าปากดีแล้วกันคือเปิดไมค์ด่าคนอื่นนะ ซึ่งถ้าก็บางคนก็รู้แล้วแหละว่ามันมีดีเวลลอปเปอร์เนี่ยบางคนที่แบบจะลองของไงลองของว่าแบบอย่างงู้นอย่างนี้คือแบบยังไงล่ะเปิดไมค์ลองถามดูซิว่าระบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตามผลเลยครับโดนแบนนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับว่าจะโดนแบนถาวรหรือเปล่าถ้าถาวรก็อย่าลองเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงครับและถ้าการพูดไทยเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ระบบมันล้วนได้ฮะสกิปพวกการเปิดไมค์อะไรอย่างเงี้ยมันจะล้วนได้นะถ้าเราพูดไทยใส่ไมค์นะไวแชทเนี่ยนั่นแหละครับมันจะต้องมีข้อจำกัดอะไรสักอย่างแต่ว่าโอ้โหกว่ามันจะมาให้เปิดพวกเราได้เล่นจริงจังเนี่ยไวแชทเนี่ยหรือว่าการเปิดมาในโรบล็อกเนี่ยมันใช้เวลานานครับไม่อาจจะไม่ใช่เดือนไม่อาจจะไม่ใช่ปีนี้ด้วยซ้ำครับอาจจะ 2-3 ปีก็ได้นะใครจะไปรู้เพราะว่าถ้าเปิดตั้งแต่ตอนเนี้ยโรบล็อกคงมีพวกโอ้โหพวกปากดีอ่ะเปิดไมค์ด่ากันเลยแหละนะก็อันดับ2ครับอันดับแรกคือคุณต้องเป็น developer สร้างแมปดีห้ามถ้าคุณแบบสร้างแมปโอ้โหสแกมอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องสร้างแมปให้ป๊อปปูล่าเท่านั้นนะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าคนไทยที่สร้างแมปไทยเนี่ยจะสามารถพูดไวแชทได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือว่าจะเปิดให้คนต่างชาติเล่นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อาจจะมีอยู่แหละนะเมืองไทยก็อาจจะใช้ได้อยู่สำหรับดีเวลลอปเปอร์บางคนนะต่อไปเรื่องที่2ครับวิธีการจะพูดไวแชทได้เนี่ยอันนี้จำเป็นมากเลยคือต้องมีอายุนะอายุมากกว่า13ครับหมายความว่ายังไงอายุมากกว่า13เพราะว่าถ้าอายุต่ำกว่า13เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เละมากแล้วการแบนเนี่ยมันจะเยอะขึ้นแน่ๆมันอาจจะเยอะขึ้นแน่นอนนะถามว่าทำไมต้อง13ขึ้นหรือว่าอะไรเนี่ยนะน่าจะ13นะครับเพราะว่า
ถ้าลุงคิดดูถ้ามันสามารถใช้ได้ทุกอายุทุกโอ้โหทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงแบบมันจะมีคนปากมากอะไรปากยังไงผมไม่พูดแล้วกันเนาะคือมันแบบโอ้โหคือจะพูดอะไรก็พูดไปนะฉันไม่สนฉันไม่แคร์อะไรอย่างงี้จะด่าก็ด่านะมันก็มีนะบางคนนะครับคือมันต้องเป็นอายุ13ปีขึ้นนะมันถึงจะใช้ได้แต่ต้องเป็น developer ด้วยตามข้อ1เลยไม่ใช่ว่าไปสร้างแมปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็น developer ที่สร้างแมปได้ดีไม่ใช่แมปชั่วๆนะแมปชั่วๆแบบไหนก็แบบโอ้โหสแกมอะไรอย่างนี้นะเขาเรียกว่าแมปชั่วๆนะตามที่ผมเรียกและ2คืออายุต้องมากกว่า13ครับแล้วถ้าอายุ13พอดีเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจครับก็ถ้ามันใช้ได้ก็สำหรับ developer อายุ13เนี่ยก็อาจจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็อายุมากกว่า13แล้วนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบนะครับหรือว่าเข้าใจก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นการแบบว่าทำไมว่าแชทเนี่ยเมื่อไหร่เราจะใช้ได้ก็ข้อมูลครับในคลิปนี้ละเอียดยิบแน่นอนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานั่นเองนะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ